หมอพรทิพย์โพสต์ล่าสุดคดีแตงโมแบบนี้เชื่อผลก้างปลาจะบอกจุดตกเรือล่าสุดหมอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมสังเกตการชันสูตรศพแตงโมครั้งที่2ที่ผ่านมาและไม่เชื่อว่าแตงโมจะตกจากท้ายเรือจนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมเผยแผ่ก้างปลาจะนำไปสู่คำอธิบายจุดตกเรือในปมคดีแตงโมช่วงนี้ไปไหนก็จะได้รับกำลังใจในการทำงานจากทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอย่างแรกต้องขอบคุณกำลังใจจากทุกคนอย่างที่สองอยากอธิบายว่าไม่ได้เครียดไม่ได้ท้อไม่ได้กลัวไม่ได้หยุดทวงความเป็นธรรมสมัยก่อนอาจคิดอยากสร้างสังคมที่ดีอยากเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเข้าใจหลักธรรมที่ว่าทุกอย่างเป็นลิขิตชีวิตเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดและอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เองไม่หวังและไม่หมดหวังหมอไม่อาจอธิบายได้มากในช่วงที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ก็หาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาเพราะถือได้ว่าธรรมะได้จัดสรรให้ได้เห็นแผลก้างปลาที่นำไปสู่คำอธิบายจุดตกเรือที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดไม่แปลกที่คนทำคดีจะไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรต่ออะไรที่ผุดที่โผล่ออกมาคือสิ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกอย่างสุกงอมตามการของมันได้แน่นอนขอให้ทุกคนกลับมาตั้งมั่นในหลักธรรมถ้าทุกคนตั้งใจร่วมใจอยากเห็นสังคมไทยมีความยุติธรรมมือและใจของเราจะสร้างมันได้ท่านเจ้าคุณเคยบอกเราว่าช่วงนี้คือช่วงที่หนักที่สุดมีโรคภัยร้ายแรงมีภัยพิบัติร้ายแรงและที่สำคัญมีอมนุษย์ภัยมนุษย์ที่มีความก้าวร้าวมีความอำมหิตการด่าทอความอกตัญญูจึงเกิดขึ้นขอให้ทุกคนหนักแน่นไม่หวั่นไหวรักษาธรรมให้มั่นและเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ